ส่วนกกต.นะครับบอกว่าจะเผยแพร่รายชื่อผู้สมัครสว.ในครั้งนี้เนี่ย4 ทุ่มวันนี้แต่ตอนนี้เผยแพร่ออกมาเรียบร้อยแล้วครับเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดรับสมัคร5 วันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ20-24พฤษภาคมสุดเสร็จสิ้นวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยกกต.ได้เปิดเผยข้อมูลการสมัครทั่วประเทศว่ามีผู้ที่ยื่นใบสมัครทั้งหมด 48,226 คนเบื้องต้นตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผ่านเนี่ย109คนก็เลยรับว่าสมัครไว้ก่อนคือ 48,117 คนนะครับตามกำหนดการเดิม4 ทุ่มคืนนี้จะมีการเผยแพร่รายชื่อผู้สมัครทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์กกต.และแอปพลิเคชัน Smart Vote แต่ตอนนี้เข้าไปดูแล้วรายชื่อปรากฏออกมาเรียบร้อยครับประชาชนก็สามารถเข้าไปตรวจสอบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสว.ได้นะครับส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครสว.มากที่สุด3อันดับแรกเริ่มมาจากอันดับ1คือศรีสะเกษครับ 2,764 คนอันดับ2คือกรุงเทพมหานคร 2,489 คนและอันดับ3คือจังหวัดเชียงใหม่ 2,000 คนนะครับนอกจากนี้หลังการปิดรับสมัครรับเลือกสว.เนี่ยเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบประวัติคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสว.ครับหากตรวจสอบพบว่าเป็นการแจ้งข้อมูลหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้องอันเป็นเท็จและรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิสมัครหากมีการสืบสวนไต่สวนและพบว่าเป็นการทำให้กระบวนการเลือกสว.ไม่สุจริตเที่ยงธรรมแบบนี้ต้องมีโทษทางกฎหมายครับ